ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับในปี2567ชาวมิถุนเนี่ยหรือว่าชาวคนคู่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมามันก็มีปีที่คุณเหนื่อยหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักช่วงปี63นะ63 64เป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักนะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นแหละ62 63 64โดยประมาณนะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อผ่านเข้ามา65 66เข้าสู่ปี67ที่เรากำลังจะพูดคุยกันอยู่นี้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยช่วง66ปลาย64เข้าสู่65 66เนี่ยทุกอย่างมันกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วมันกลับมามีความลงตัวมันมีเรื่องของการที่สามารถจะวางแผนชีวิตได้แล้วเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือแม้กระทั่งมองเห็นปลายทางเลยว่าจะชีวิตจะเดินไปทางไหนนะครับวางแผนได้ชีวิตดีการเงินดีคู่ครองดีนะครับเรื่องงานธุรกิจต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะในปี66เนี่ยดีสุดๆ65 66เนี่ยเป็นปีที่คุณบริหารจัดการอะไรได้นะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวคู่ครองกับดาวการงานเป็นราชาโชคบางทีไม่ต้องพยายามอะไรมากก็ได้โอกาสที่ดีๆได้ผลลัพธ์ที่ดีๆเข้ามานะครับในช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยในช่วงปลายปี66คาบเกี่ยวไปถึงต้นปี67เนี่ยมันก็ยังมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ก็คือก็ยังแฮปปี้นะยังแฮปปี้ยังมีอะไรที่แบบฉันคอนโทรลได้ฉันยังโชคดีอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องความรักฉันยังโชคดีอยู่เรื่องการเงินฉันยังโชคดีอยู่แต่พอถึง30เมษายนปั๊บนะฮะไอความโชคดีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของการดรอปลงนะครับการดรอปลงดรอปลงเบาลงเงียบลงนะเป็นวัฏจักรหมอแม่บอกงี้นะเป็นวัฏจักรของดวงดาวของดวงชะตาไม่มีใครที่จะดวงดีตลอดปีตลอดชาติทุกปีดวงดีหมดไม่มีแล้วก็ไม่มีใครที่จะดวงร้ายดวงซวยแย่ทุกปีไม่มีเหมือนกันเพราะนั้นคือวัฏจักรคือการโคจรของดวงดาวครับเผอิญในปีนี้ปี67เนี่ยการโคจรของดวงดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของการดวงดีมากที่สุดนั่นคือดาวพฤหัสบดีนั้นดันโคจรเข้าสู่มุมอับสำหรับลัคนาราศีมิถุนโคจรเข้าสู่มุมอับโคจรเข้าสู่ภพวินาศพระหัสบดีเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นราศีมิถุนเองในปี67นี้ก็อาจจะต้องพิจารณาระมัดระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะมีเรื่องของการแทงข้างหลังนะอาจจะมีเรื่องของการติฉินนินทาพูดจาไม่ดีหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยครับรวมไปถึงเรื่องของการสูญเสียนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในปี67นี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่คนเราต้องเจอนะนี่คือจุดแรกนะครับที่อยากจะบอกจะเตือนนะครับจุดที่2นะครับเรื่องของการงานเรื่องงานของลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในช่วง4เดือนแรกเนี่ยก็เป็นช่วงโกยเป็นช่วงทิ้งทวนที่จะทำให้คุณแบบว่างานมาเถอะฉันก็ทำงานแล้วฉันก็ได้เงินนะงานเยอะเงินเยอะเป็นช่วงที่ยังยิ้มได้ยังแฮปปี้นะคาบเกี่ยวจากปี66ไปถึงปี67 4เดือนแรกนะก็จะโอเคแฮปปี้นะครับพอหลังจาก30เมษายนเนี่ยคือดาวการงานเนี่ยเขาเป็นวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างงานบางอย่างจะต้องเก็บซ่อนตัวเตรียมตัวเหมือนคุณเตรียมตัวเพื่อที่จะไปรับงานใหญ่หรือว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรในอนาคตแต่เป็นช่วงที่งานมันอาจจะไม่มีอะไรวือหวานึกออกไหมตั้งแต่30เมษายน
ป็นต้นไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรหวือหวามันอาจจะต้องเป็นงานที่แบบว่าอ่ะทำไปเรื่อยๆธุรกิจก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวือหวานึกออกป่ะช่วงปี66แล้วก็คาบเกี่ยวไปถึงปี67 4เดือนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นเจ้าตลาดอะนะเหมือนเป็นเจ้าตลาดอะใครๆก็ต้องมาที่ฉันสำหรับคนทำธุรกิจนะแต่พอหลังเมษาไปแล้วรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ใช่เจ้าตลาดแล้วนะเราเหมือนเป็นเจ้ารองนะครับที่อาจจะต้องอ่ะไม่ได้เฉิดฉายเท่าที่ควรนะครับหรือถ้าคุณสามารถที่จะปรับงานของคุณเนี่ยให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้นะคือไม่ต้องออกหน้าให้อยู่เบื้องหลังให้ทำงานของเราแบบเงียบๆได้เนี่ยแบบนี้จะสมรูปดวงนะครับเพราะว่าดาวการงานได้เป็นวินาศวินาศแปลว่าการอยู่เบื้องหลังดาวการงานไปซุกอยู่ตำแหน่งเบื้องหลังเพราะนั้นถ้าคุณทำงานที่เป็นเบื้องหลังชาวบ้านเขาส่งเป็นสมมติเป็นลูกพี่แต่ส่งให้น้องๆได้รับความดีความชอบทำงานอันนี้สำเร็จแล้วเอ่ยชมบอกว่าเออผลงานตรงนี้นะครับเป็นผลงานของลูกน้องผมเป็นผลงานของลูกน้องดิฉันนะคะฉันให้ความดีความชอบของเขานะถ้าไม่ได้ไอเดียของเขาถ้าไม่ได้เขามาทำตรงนี้เนี่ยงานตรงนี้มันจะสำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันให้เครดิตลูกน้องของฉันนะถ้าคุณวางโพสิชันตัวเองเนี่ยให้อยู่แบบนี้ได้เนี่ยคือให้เป็นถ้าเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่ดันลูกน้องอ่ะนะไม่ต้องเอาความดีใส่ตัวถ้าคุณวางตำแหน่งตัวเองวางโพสิชันตัวเองเป็นแบบนี้ได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาครับสบาย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 ครับไม่มีปัญหานะฮะถ้าคุณทำธุรกิจทำการค้าการขายคนที่จะเข้ามาหาคุณส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำครับแต่ขาจรที่มาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเด่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำแล้วคนที่เคยค้าขายกันมาคนที่เขารู้จักตัวตนของคุณเป็นอย่างดีนะครับคุณก็จะได้ลูกค้าตรงนี้และขอแนะนำให้คุณเก็บลูกค้าเก่าๆไว้ให้ดีนะครับคุณจะลดแลกแจกแถมจะมีโปรโมชั่นพิเศษจะอะไรให้กับลูกค้าเก่าๆเนี่ยคุณทำไปเลยนะฮะตั้งแต่หลังปีหลัง30เมษายนปี67เนี่ยคุณจะต้องให้ลูกค้าเก่าๆให้มากกว่าที่เคยให้นะต้องดึงเขาเอาใจเขาหน่อยดึงใจให้เขาอยู่กับเรานะครับเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่หมอแมนบอกว่าในปี67เนี่ยหลังเมษาคุณจะไม่ใช่เจ้าตลาดไงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเหมือนรถยนต์น่ะถ้าคุณจะขายแล้วคุณไม่ใช่เจ้าตลาดคุณก็ต้องอัดออปชั่นเข้าไปเห็นไหมมีส่วนลดมีดอกเบี้ยพิเศษนะให้ของที่เยอะกว่าเจ้าตลาดเห็นไหมมีการแถมนู่นนี่นั่นนะต้องอัดเข้าไปครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำมันจะทำให้เราอยู่ได้มันจะทำให้เกณฑ์ที่ดวงดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศเนี่ยจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับอันนี้คือแนวทางนี่เรื่องการงานนะที่จะบอกคุณจะเจอกับสถานการณ์อย่างนี้อยู่ไม่นานอันนี้บอกให้รับรู้แล้วก็บอกให้เป็นจะได้มีกำลังใจเพราะว่าอะไรดาวพฤหัสบดีจะเป็นวินาศ30เมษายนปี67เป็นเวลา1ปีและเขาจะย้ายเข้าทัพลัคนาราศีเมถุนวันที่13พฤษภาคมปี68ปี68ดาวพฤหัสบดีจะทัพลัคนาราศีเพราะฉะนั้นคุณจะดวงดีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักความมั่นคงในชีวิตและจะดวงดีแบบนั้นยาวๆ5ปีฟังไม่ผิดยาวๆ5ปีคุณลองนึกภาพถึงเรื่องของแผ่นเสียงที่มันสะดุดอ่ะแผ่นเสียงที่มันสะดุดในปี67เนี้ยมันเปรียบเสมือนคุณเปิดเพลงด้วยแผ่นเสียงแล้วแผ่นเสียงมันสะดุดอ่ะแผ่นเสียงมันสะดุดนิดนึงคุณอาจจะต้องรอหน่อยอาจจะต้องไปขยับเครื่องปรับหัวอ่านนิดหน่อยหน่อยเพื่อให้มันเล่นเพลงแล้วก็มันสมูทต่อเนื่องไปได้แต่มันก็อาจจะมีกระตกบ้างมีแผ่นเสียงตกร่องบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาคุณก็เลยทนไม่ไหวฉันก็เลย
ปลี่ยนแผ่นหรือไม่ฉันก็เปลี่ยนเครื่องซะนะแล้วพอคุณเปลี่ยนแผ่นหรือเปลี่ยนเครื่องมันอาจจะเป็นช่วงปี68ที่ดาวพฤหัสบดีทับลัคนาราศีคุณหลังจากนั้นคุณใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ฟังเพลงแบบรื่นหูสบายสบาย5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจังหวะจากโคนของดวงดาวนะครับก็มีดีไม่มีดีมีเสียเนี่ยแตกต่างกันไปในช่วงปี67ดาวพฤหัสบดีอาจจะเป็นวินาศแต่ขอให้คุณปฏิบัติตัวอย่างที่หมอแมนบอกนะครับในเรื่องการงานเรื่องธุรกิจหน้าที่อะไรต่างๆก็พยายามไม่ต้องออกหน้าแทนใครไม่ต้องออกรับแทนใครไม่ต้องโชว์ออฟว่าอันนั้นฉันทำนะอันนั้นเป็นเครดิตของฉันนะอันนี้เป็นผลงานของฉันนะไม่ต้องเลยนะครับปล่อยเขาไปปล่อยไปให้ดาวเขาทำงานเราอยู่เบื้องหลังดีที่สุดนะครับปล่อยให้ดาวดวงนี้เขาทำงานแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองนะครับดวงดาวเขาโคจรทำงานของเขาเขาผ่านมาได้เขาก็ผ่านไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆที่จะบอกจะเตือนนะครับเรื่องนึงสำคัญนั่นคือเรื่องความรักความสัมพันธ์ครับเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกชาวราศีมิถุนแล้วก็ลัคนามิถุนครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่หมอแมนพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเมื่อดาวดวงนี้เป็นวินาศคนที่โสดอยู่แล้วคุณอยากจะมีใครสักคนนะครับที่เข้ามานะเป็นคู่ครองเป็นคู่รักอะไรต่างๆมันอาจจะเข้ามาแล้วแต่ยังต้องดูใจกันไปก่อนยังต้องเรียนรู้กันไปก่อนคุณไม่สามารถที่จะนำมาเปิดเผยหรือว่ามาตกล่องป่องชิ้นหรือว่าได้แต่งงานได้อยู่กินกันออกหน้าออกตาแบบนี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของดวงดาวที่โคจรเป็นวินาศนะครับถ้าต้นปีแล้วคุณอยากจะสละโสดอยากจะแต่งงานอยากจะอะไรต่างๆอยากจะเจอคนรู้ใจเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ทุกอย่างมันจะไปได้สวยในช่วง4เดือนแรกของปี67แต่หลังจาก30เมษายนไปแล้วเนี่ยเมื่อดาวดวงนี้เป็นวินาศถ้าคุณเจอความรักในช่วงนั้นมันก็อาจจะเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ถ้าคุณอยากจะตกล่องปล่องชิ้นอยากจะแต่งงานในช่วงนั้นมันก็อาจทำได้แค่เป็นการแค่ว่าข้าวหม้อแกงหม้อผูกข้อไม้ข้อมือแต่งแบบไม่กระเริกเพราะว่ามันเป็นวินาศมันต้องหลบซ่อนนะครับมันต้องซ่อนเร้นครับถ้าไปจัดงานแต่งงานกระเริกนู่นนี่นั่นแล้วก็บางทีอาจจะมีปัญหาตามมานะไม่ค่อยเด่นนะครับเพราะนั้นเห็นไหมการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยต่อดวงดาวเนี่ยเราต้องรู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างไรเมื่อดาวเขาเป็นวินาศหมายถึงว่าจะต้องปกปิดซ่อนเลนนะเพราะนั้นคุณมีความรักก็อาจจะต้องปกปิดซ่อนเลนหน่อยในปี67นี้นะครับหรือมีความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้นะครับก็ต้องรอเวลาพอถึงปี68แล้วค่อยเปิดเผยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยงานเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะไปพ่วงกับเรื่องงานได้เพราะว่าดาวดวงนี้คือดาวปัตตนิคือหุ้นส่วนเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยคุณอาจจะมีหุ้นส่วนได้ในการทำธุรกิจแต่ว่าหุ้นส่วนนี้อาจจะไม่ใช่หุ้นส่วนที่เปิดเผยอาจจะเป็นหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นลมนะหรือว่ารู้กันเองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ให้เงินทุนเราช่วยเหลือเราอยู่แต่ว่าในสัญญาไม่ได้ระบุถึงคนคนนี้เลยนะไม่ได้ระบุไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้อะไรหรือคนส่วนมากไม่ได้รู้เลยว่าคนนี้คือหุ้นส่วนเรานะทุกอย่างจะคลุมเครือถ้าเป็นอย่างนี้จะดีเพราะว่าดาวหุ้นส่วนเขาเป็นวินาศเขาต้องอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวนึกออกไหมแล้วที่หมอแมนบอกว่าเมื่อกี้เรื่องงานของคุณเองถ้าคุณจะทำอะไรเนี่ยก็ให้คุณอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำธุรกิจแล้วตัวคุณก็ต้องอยู่เบื้องหลังหุ้นส่วนคุณก็ต้องอยู่เบื้องหลังนั่นหมายความว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าได้ก็คือบริวารของคุณนะครับคุณต้องจ้างลูกน้องนะครับนึกออกไหมคุณต้องจ้างลูกน้องนะครับหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเนี่ยหมอแม่แล้วดิฉันค้าขาย
แล้วก็มีแฟนไปช่วยค้าขายด้วยก็เปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนกันแล้วคราวนี้มันก็ต้องทำหน้าที่ต้องอยู่หน้าร้านตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีลูกน้องด้วยทำไงนะครับก็ถ้าจ้างลูกน้องได้ก็ให้จ้างลูกน้องแต่ถ้าจ้างลูกน้องไม่ได้ก็ให้สลับกันนะครับเช่นเธอทำหน้าที่นี้เดี๋ยวฉันทำหน้าที่นี้ผัดกันไปอยู่หน้าร้านบ้างไปอยู่หลังร้านบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้จะช่วยได้นะครับทุกอย่างมีทางแก้หมดนึกออกไหมอย่างนี้จะช่วยได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยหมอแมนบอกว่ามิถุนคุณต้องอยู่เบื้องหลังนะถ้าเรื่องของงานเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณมีแฟนหรือว่ามีหุ้นส่วนเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยหุ้นส่วนคุณก็ต้องอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าทั้งคู่ต้องอยู่เบื้องหลังหมดไม่มีใครขายของหน้าร้านเลยคันนี้ แต่ถ้ามีลูกน้องเนี่ยให้ลูกน้องขายจะดีนะคุณก็จะเจอลูกน้องที่ดีนะเจอบริวารที่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีบริวารคุณก็ต้องสลับกันนะให้คุณไปอยู่หน้าร้านบ้างให้แฟนคุณไปอยู่หน้าร้านบ้างสลับมาอยู่หลังร้านบ้างอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องความสัมพันธ์คนที่มีคู่แล้วเนี่ยแนะนำงี้นะครับคนที่มีคู่แล้วดาวคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นวินาศวินาศก็คือปกปิดซ่อนเร้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีแล้วคู่ครองของคุณเขาก็อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือมีงานมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาบอกกล่าวหรือว่าพูดให้คุณฟังทั้งหมดนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ปิดไว้หรืออาจจะยังไม่อยากให้คุณรู้นะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอาจจะเกิดการห่างกันนะไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกิดการห่างกันหรือว่าแฟนเนี่ยมีลักษณะของการห่างไกลมีการเดินทางไกลนะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะครับในเกณฑ์ที่ดาวคู่ครองเป็นวินาศเนี่ยสามารถเกิดได้หลากหลายรูปแบบนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดคู่ครองของคุณนะกับตัวคุณเองเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีถ้าเกิดความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีประเภทที่ว่าละหองระแหงมากแล้วสายป่านไม่ยาวแล้วครับแบบนั้นก็ถามว่ามีโอกาสที่จะยุติความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไหมก็มีครับก็มีก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ช่วงเวลาถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยุติความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากยังพอสามารถที่จะเหมือนพักความสัมพันธ์ไปก่อนแล้วถ้าเกิดหลังจากที่ดาวดวงนี้ยกย้ายเข้าทับลัคนาราศีในปี68มันก็มีสิทธิ์ที่ความสัมพันธ์มันจะกลับมาฟื้นคืนดีกันได้นึกออกไหมจะเกิดเหตุการณ์ที่ได้แฟนเหมาแฟนเหมาได้แฟนใหม่เป็นแฟนเก่านะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในปี68นะแต่ถ้าเกิดมูลเหตุของการเลิกราหรือยุติเนี่ยมันรุนแรงเกินกว่าจะรับได้เนี่ยก็ทางใครทางมันนะครับแล้วก็ถึงปี68ก็จะเจอคนใหม่นะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นสามารถเกิดเหตุได้หลายรูปแบบหมอแมนไม่ได้ทายแบบกำปั้นทุบดินว่าราศีมิถุนจะต้องเลิกกับแฟนอย่างแน่นอนไม่ทายแต่จะบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลากหลายรูปแบบบางทีอาจจะต้องห่างกันด้วยหน้าที่การงานด้วยความจำเป็นบางอย่างนะครับอาจจะต้องมีพักมีระงับมีเรื่องของการยุติความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นยุติชั่วคราวหรือตลอดไปนะครับเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับคน2คนนั่นแหละนะครับพูดคุยกันนะส่วนเรื่องสุขภาพนะการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ามันก็มีนะครับมันก็มีเรื่องของโรคเก่าๆอาการเก่าๆที่บางทีเนี่ยก็หาสาเหตุไม่ค่อยได้แล้วก็ไปรักษาที่นั่นที่นี่หลายวิธีการก็รู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ก็จะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนตัวยาเป็นลักษณะนี้จะเป็นโรคเก่าๆนะครับก็มากมายหลายโรคไม่ขอลงลึกแล้วกันว่าเป็นโรคอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนมีโรคที่แตกต่างกันการดูแบบแมสคือภาพรวมเนี่ยมันระบุโรคไปแล้วมันก็บางทีอาจจะไม่ตรงนะ
เพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ก็บอกภาพรวมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยาเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนสถานที่รักษานะเรื่องของสุขภาพจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับมันไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่เราจะรับมือได้แน่นอนฟ้าหลังฝนมีเสมอเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ฝนตกในชีวิตคุณนะอาจเป็นช่วงที่มันฝนตกตั้งแต่30เมษายนเนี่ยต้นไปเริ่ม30เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันฝนตกนะครับอดทนรอปี68ฟ้าอันสดใสเนี่ยเป็นฟ้าหลังฝนเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนขอให้โชคดีครับ